พลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่37ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็ก13คนที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนและต่อไปจะมีการตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่คลาดเคลื่อนกับสื่อมวลชนยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่และหน่วยทหารจะระดมกำลังเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อีกกว่า400นายดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพราะที่ผ่านมาการจราจรติดขัดทำให้รถจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมปฏิบัติงานไม่ได้รับความสะดวกอยากให้คอยติดตามข่าวสารและให้กำลังใจที่บ้านจะดีกว่าถือเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งที่เดี๋ยวทหารเนี่ยเราจะขนเข้ามาตัดเป็นคู่บัดดี้และทยอยแบกท่อน้ำยาว3กิโลเนี่ยอาศัยไฟเข้าไปดำเนินการติดตั้งในถ้ำเพราะนั้นถ้าเกิดรถวิ่งได้ไรได้เนี่ยเราจะได้มีพื้นที่บริการเนี่ยรถอะไรพวกนี้เดี๋ยวพวกเราจะเคลียร์ให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวทหารมาเกือบ400คนน้องคิดดูดินะฮะพวกเราช่วยกันสิ่งที่ผมอยากให้ช่วยคือกระจายข่าวสารที่ถูกต้องเดี๋ยวผมตั้งเพจเซ็นเตอร์2รถโรงครัวเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกคันนึงถ้าใครอยากมีจิตอาสามาช่วยทำครัวและถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ร่วมบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเพื่อที่จะติดตามค้นหาเด็ก13คนนี้ให้ได้ต่อไปครับหากว่ามีความคืบหน้าเข้ามาทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบทันทีครับ